นี่ต้นไม้สุดท้ายที่สี่เรียกว่าเมตตยพฤกษาต้นไม้ซึ่งเกื้อกูลแก่มิตรภาพเมตตยะแปลว่าเป็นรากฐานของมิตรภาพเกื้อกูลแก่มิตรภาพนี่หมายความว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะเมื่อเราปลูกต้นไม้สามต้นแรกเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวส่วนตัวนี่มันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่ออยู่กันได้จึงต้องปลูกต้นไม้ที่สี่คือเมตตายพฤกษาสร้างมิตรภาพอย่างมีรากฐานมั่นคงลงไปในเพื่อนมนุษย์อย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ว่ารักผู้อื่นซึ่งกันและกันรักผู้อื่นจนว่าไปที่ไหนก็มีแต่หน้าหรือมือที่ยื่นมาจะช่วยเหลือ เมตตาพฤกษาเป็นอย่างนั้นศึกษาในที่นี้หมายถึงอบรม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 ให้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตา มันจะเชื่อแน่ในความปลอดภัยของตัวเองดังนั้นมันจึงหลับสนิทอานิสงส์ของเมตตาข้อแรกท่านว่ามันจะหลับสนิทเพราะมันไม่ระแวงใครอะไรเลยและมันจะไม่ฝันร้ายเพราะอำนาจของเมตตามันควบคุมไว้ฝันร้ายไม่ได้อุ้ยอานิสงส์มากมายคือไม่มีอะไรจะเบียดเบียนเราจะอยู่อย่างจิตใจเชื่อมั่นในตัวเองไม่ระแวงใครเนี่ยเมื่อมีจิตใจอย่างนี้แล้วคนเราก็สบายดีทำการทำงานก็ได้หรือว่าจะเจริญสมาธิวิปัสสนาต่อไปก็ได้ถ้าจิตมันอยู่ในสภาพอย่างนี้แผ่เมตตาคือมิตรภาพทั่วไปในหมู่มนุษย์และแม้แต่สัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงเรามีความรักมีความเอ็นดูมีความปราณีแก่สิ่งที่มีชีวิตและถือว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราก็เลยไม่มีศัตรูชีวิตที่รู้สึกชนิดนี้มันสบายมันไม่ระแวงใครมันก็สงบหรือเย็นนี่บอกให้ปลูกต้นไม้กันสักสี่ต้นเถิดท่านทั้งหลายทุกคนจงพยายามปลูกต้นไม้เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์เนี่ยสักสี่ต้นเถิดคือกายพฤกษาทำร่างกายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จิตตพฤกษาทำจิตให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โพธิพฤกษาทำสติปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เมตตายพฤกษาทำมิตรภาพให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ทำไมต้องพูดว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์มันจำเป็นนะที่จะต้องกำกับกันอยู่ด้วยคำสองคำบริสุทธิ์คือมันถูกต้องบริบูรณ์คือมันครบถ้วน ท่านต้องทำให้มันถูกต้องด้วยและให้มันครบถ้วนด้วยถูกต้องนิดเดียวไม่เพียงพอหรอกมันต้องถูกต้องครบถ้วนนั่นทำอะไรก็ขอให้มันถูกต้องและครบถ้วนเรามักจะทำไม่ครบถ้วนคือถ้าเลวกว่านั้นมันก็ทำไม่ถูกต้องถ้าทำทั้งไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนมันก็ล่มละลายหมดถ้าทำถูกต้องมันต้องทำเต็มที่หรือครบถ้วนด้วยมันจึงจะสำเร็จประโยชน์นี่ให้ชีวิตของเรานี่เหมือนกับปลูกต้นไม้สี่ต้นไม่ก็ไม่เสียเวลาที่จำคุ้มค่าเวลาที่จำไว้ว่ากายะพฤกษาจิตตะพฤกษาโพธิพฤกษาเมตตายะพฤกษาดีกว่าไปเล่นบอลเล่นว่านเล่นโกศลที่ซื้อมาแพงๆต้นละพันสองพันไม่มีประโยชน์อะไรปลูกต้นไม้ในจิตใจสี่ต้นนี้สิแล้วก็จะมีนิพพานอยู่ตลอดเวลาจะมีนิพพานอยู่ตลอดเวลามีโลกของภาษีอายเมตไตรอยู่แค่ปลายจมูกนี่เป็นอย่างนี้เอาระบบปฏิบัติ
ต่อไปก็คือรู้จักการทำบุญสามแบบพอพูดทำบุญสามแบบนี่หลายคนคงนึกได้แล้วว่าแบบอะไรบ้างก็เคยฟังแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยฟังขอให้ฟังทำบุญสามแบบทำบุญเหมือนกับน้ำโคลนทำบุญเหมือนกับน้ำหอมทำบุญเหมือนกับน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ทำบุญแบบน้ำโคลนคือมันทำบาปด้วยไปทอดผ้าป่าไปกินเหล้าทั้งแล้วเรือร่มจมตายไม่รู้กี่คนกี่ครั้งที่ว่าไปทอดผ้าป่าบางทีไปหาความเพลิดเพลินเอาหน้าเอาผ้าป่าบังหน้านี่ทำบุญอย่างนี้มันเอาบาปมาปนด้วยหรือจะมีอะไรสักหน่อยก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าหมูฆ่าควายซื้อเหล้ามาเป็นลังๆเลยทำบุญทำบุญอย่างนี้เรียกว่าทำบุญเหมือนกับอาบน้ำโคลน ทีนี้ทำบุญเหมือนกับอาบน้ำหอมคือมันดีเกินไปแพงเกินไปดีเกินไปของคนที่บ้าบุญอย่างมากๆหวังจะเอาสวรรค์หวังจะแลกเอาสวรรค์ทำบุญเพื่อแลกเอาสวรรค์เป็นผู้ค่ากำไรเกินควรทำบุญอย่างดีสักบาทหนึ่งจะเอาวิมานหลังหนึ่งทำบุญบาทเดียววิมานหลังหนึ่งบางคนก็ว่าตักบาทช้อนเดียวเอาวิมานหลังหนึ่งเลยเนี่ยมันดีเกินไปเหมือนกับน้ำหอมอาบน้ำหอมไอ้สู้ทำบุญชนิดที่เหมือนกับอาบน้ำสะอาดไม่ได้ไม่อาบน้ำโคลนไม่อาบน้ำหอมไม่อาบน้ำแป้งหอมอะไรอาบน้ำที่สะอาดหรือจะว่าสบู่ด้วยก็ได้ก็มันช่วยให้สะอาดทั้งก็สะอาดทำบุญอย่างนี้จะเป็นบุญที่จะส่งเสริมให้เกิดมรรคผลนิพพานบุญที่เป็นบันไดแห่งนิพพานคือบุญที่ทำเหมือนกับว่าอาบน้ำสะอาดอย่าอาบน้ำโคลนอย่าต้องถึงกับต้องอาบน้ำหอมอาบน้ำสะอาดไอ้น้ำหอมมันไม่ใช่สะอาดมันหลอกให้เราเข้าใจว่าสะอาดน้ำหอมมันก็สกปรกไปตามแบบของน้ำหอมน้ำสะอาดไม่มีอะไรดีกว่าทำบุญขอให้เป็นไปเพื่อล้างบาปคำว่าบุญโดยแท้จริงของเขานั่นเขาแปลว่าล้างบาปศัพท์นี่รากศัพท์แปลว่าล้างบาปแต่จะแปลว่าสบายใจพอใจอิ่มใจพองขึ้นแห่งใจนี่ก็ได้เหมือนกันคือความสุขบุญที่เป็นเหตุบุญในฐานะที่เป็นเหตุย่อมล้างบาปบุญในฐานะที่เป็นผลย่อมทำให้เกิดความสุขใจเอามาต่อกันสิล้างบาปและสุขใจนั่นแหละคือบุญเดี๋ยวนี้มันทำบุญ เพิ่มบาปทำบุญเพิ่มบาปฟังยากนะจะว่าจะทำบุญแล้วแต่มันกลายเป็นเพิ่มบาปซึ่งมีอยู่โดยมากเพราะว่าเขาเป็นคนเมาบุญบ้าบุญคนที่บ้าบุญและเมาบุญเนี่ยจะทำบุญในลักษณะเพิ่มบาปทั้งนั้นเราจะชำระสาสางให้ดีต่อไปนี่อย่าให้มีเลยอย่าให้ทำบุญแบบเพิ่มบาปหรืออย่าให้ทำบุญแบบเมาบุญแต่ให้ทำบุญแบบที่มีหูตาสว่างสวัยแจ่มแจ้งรู้จักปล่อยวางจึงจะเรียกว่าล้างบาปอย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดให้เกิดกิเลสนั่นแหละเรียกว่าล้างบาปทำบุญที่แท้จริงต้องเป็นการล้างบาปเสมอทำบุญให้ทานส่วนใหญ่กันมักจะเป็นเรื่องการให้ทานสำหรับชาวบ้านนะเราจงให้ทานชนิดที่เป็นการล้างบาปคือความตนีความเห็นแก่ตัวความยึดถือไว้ว่าเป็นตัวกูของกู
ถ้าจะทำบุญล้างบาปให้สะอาดจริงๆแล้วให้มันเป็นการทำบุญที่ล้างตัวกูออกไปตัวกูนี่ไม่ใช่ตัวตนนั้นแท้จริงอะไรตัวกูนี่เป็นความรู้สึกคิดนึกโง่โง่เคล้าๆเกิดขึ้นกับจิตสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูแต่มันสำคัญมั่นหมายด้วยจิตทั้งหมดเพราะอวิชชามันจึงเหมือนกับว่ามันมีตัวตนมีตัวกูความรู้สึกเลวร้ายอันนี้แห่งจิตเนี่ยต้องล้างออกไปเสียด้วยการทำบุญไม่ว่าจะบรรเทาไอ้ความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกู นี่เรียกว่าให้ทานตัวกูของกูออกไปเสีย ให้ทานตัวตนให้ทานตัวกูให้ตัวกูเป็นทาน เดี๋ยวจะตกใจ ให้ตัวกูเป็นทาน จะฆ่าแกงตัวกูไปทำบุญตักบาตรให้ตัวกูเป็นทานไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น หมายความว่าไอ้ที่เรียกว่าตัวกูยกหูชูหางนะอย่าให้มันมีให้ตัวกูเป็นทานให้ตัวกูเป็นทานฟังเข้าใจยากถ้าฟังผิดก็ทำไม่ได้ล่ะเพราะมันรักตัวกูใครๆก็รักตัวกูให้ตัวกูไม่ได้ไม่ยอมให้แต่แล้วเอาตัวกูไหว้สำหรับเป็นที่งอกงามแห่งกิเลสโลราคะโทสะโมหะอย่างนี้ไม่ไหวนั้นให้ตัวกูออกไปเสียไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่เกิดราคะโทสะโมหะอาตมาขอแสดงความยินดีไหว้ในที่นี้ด้วยได้ยินว่าหลายคนมาจากกรุงเทพมีคนมาเล่าฟังว่าที่กรุงเทพไอ้คนขับรถแท็กซี่บางคนมันมีคำพูดเรื่องให้ทานตัวกูประหลาดอย่างยิ่งคนที่มีความรู้ขนาดขับรถแท็กซี่มันรู้จักพูดว่าให้ทานตัวกูให้ทานตัวกูออกไปเสียแสดงว่าไอ้คำพูดของเราไม่เป็นหมันพวกรถแท็กซี่ก็รู้จักฟังจำเอาไปพูดทีนี้ไอ้คนที่ไม่ใช่ขับรถแท็กซี่นี่จะพูดเป็นไหมให้ทานตัวกูออกไปเสียคือขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปเสียกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปเสียนั่นแหละคือให้ทานตัวกูนั่นจะเป็นนิพพานโดยเร็วเลยเพราะว่ามันล้างอย่างยิ่งมันล้างบาปอย่างยิ่งบาปคือตัวกูของกูถูกล้างออกไปมันก็เป็นนิพพานแหละแต่ว่าพูดแล้วมันน่ากลัวให้ทานตัวกูคล้ายๆตัวกูจะต้องตายไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามันมีเหมือนกันการให้ทานชีวิตมันมีเหมือนกันเป็นชาดกว่าพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระต่ายก็กระโจนเข้าไปในกองไฟให้คนเขากินเนื้อที่สุกแล้วนี่ให้ทานตัวกูให้ทานชีวิตนะครับแล้วโพธิสัตว์เป็นฤาษีมองเห็นจากที่สูงว่าไอ้แม่เสือน่ะมันแก่ชราแล้วแล้วก็มันหิวจนจะกินลูกของมันเองอยู่แล้วพระโพธิสัตว์ที่เป็นฤาษีก็กระโจนลงไปให้แม่เสือนั้นกินตัวเองแทนที่จะไปกินลูกของมันอย่างนี้เป็นเรื่องให้ทานวัตถุทานภายนอกก็ยังไม่ดีถ้ากับว่าให้ทานตัวกูภายในกำจัดกิเลสที่เป็นอัตสมิมานะอัตวาทุปาทานว่าตัวกูของกูในภายในนั้นยังดีกว่าเราไม่ต้องไปกระโดดให้เสือกินอะไรที่ไหนแต่ขอให้กำจัดความเห็นแก่ตัวกูของกูนี่ออกไปก็เรียกว่าให้ทานตัวกูที่แท้จริงแล้วตัวกูก็ไม่มีจิตนี่มันก็เกลี้ยงเป็นจิตหลุดพ้นเป็นจิตที่รู้ถึงวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปนั่นนิพพานอยู่ที่นั่นจิตนี่มันขึ้นถึงระดับที่ไม่มีตัวกูของกูปรุงเป็นกิเลสไม่ได้ต่อไปนี่การให้ทานตัวกูของกูออกไปเสียจากจิตใจมันมีประโยชน์อย่างนี้
คำพูดอีกคำหนึ่งเป็นระบบปฏิบัติคือว่าสรุประบบปฏิบัติว่าจะทำอะไรอะไรก็อย่าให้ยุมพบาลตีหัวพูดมันคำพูดมันหยาบคายอย่าให้ยมพบาลตีกระบาลทำอะไรอะไรอย่าให้พวกยมพบาลเขาตีกระบาลเอาคือทำอะไรอย่างโง่เขลาแล้วจะถูกยมพบาลลงโทษคนนี้มันทำอะไรอย่างโง่เขลาที่เป็นมากมากที่เป็นได้ง่ายๆก็คือว่าใช้เงินไม่คุ้มค่าใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าไอ้ทุนหรือเดิมพันเรามีเป็นชีวิตเราต้องใช้ชีวิตหรือเดิมพันนี้ให้คุ้มค่าที่มันมีชีวิตขึ้นมาหรือถ้าพูดกันทางวัตถุเราก็ต้องใช้เงินให้คุ้มค่าคุณมาทัศนาจรได้ผลไม่คุ้มค่าเพราะเงินที่เสียไปยมพบาลตีกระบาลใครก็เหมือนกันทำบุญทำทานอะไรแล้วได้บุญไม่คุ้มค่ายมพบาลตีกระบาลจะสร้างนั่นสร้างนี่สร้างบุญกุศลแล้วมันไม่ได้ผลคุ้มค่าก็ยมพบาลตีกระบาลคือทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วโง่เขลาได้ผลไม่คุ้มค่าก็เรียกว่ายมบาลเขาลงโทษให้จะเป็นผู้ทำเองก็ถูกตีจะเป็นผู้จัดให้คนอื่นได้รับผลไม่คุ้มค่าก็ต้องเรียกว่าถูกตีเราทำเองรับผิดชอบเองแล้วได้ผลไม่คุ้มค่าก็ถูกยมบาลตีที่เราจัดให้ผู้อื่นทำไปทอดผ้าป่าไปทอดกฐินไปทอดอะไรก็ตามแล้วได้ผลไม่คุ้มค่าก็ถูกยมพบาลตีนี่ทำอะไรอย่าให้ถูกยมพบาลตีกระบาลแต่ถ้าทำอะไรทำให้ดีให้ยมพบาลยกลูกสาวให้นี่เป็นคำเปรียบเนาะแล้วก็พูดสำหรับเพศชายไม่ได้ยินข่าวที่ไหนว่ายมพบาลมีลูกสาวแต่เราจะพูดให้เป็นอุปมาว่าให้เป็นที่พอใจของยมพบาลถ้าเขามีลูกสาวเขาก็จะยกลูกสาวให้เพราะเขาพอใจแทนที่จะตีกระบาลกลับจะยกลูกสาวให้นั่นขอให้เราทำอะไรอย่าให้เป็นไปในทางที่จะถูกยมพบาลตีกระบาลแต่ให้ยมพบาลยกลูกสาวให้ยกลูกชายให้แล้วแต่จะพูดเป็นอุปมาหมายความให้เป็นที่พอใจของยมพบาลถ้าคำว่ายมพบาลเนี่ยเขาถือว่าเป็นชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแห่งความยุติธรรมยมพบาลนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมถ้าเราทำอะไรก็ขอให้เป็นไปในลักษณะที่ว่ายมพบาลเขาชอบใจแล้วเขาก็ให้รางวัลทุกคนเมื่อทำอะไรเล็กใหญ่สูงต่ำอะไรก็ตามที่บ้านที่เรือนก็ตามระวังนะต้องตั้งสติซะก่อนเสมอว่าที่จะทำอะไรในคราวนี้จะจ่ายเงินไปเพื่ออะไรจะทำอะไรเพื่ออะไรให้มันสรุปดูซะก่อนว่านี่ยมพบาลเขาจะตีกระบาลหรือยมพบาลเขาจะยกลูกสาวให้นั่นแหละดีคือมีสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งต่อระบบธรรมะคือความถูกต้องหรือความยุติธรรมอาตมาก็พูดอยู่เสมอเรื่องนี้ว่าอุตส่าห์มาจากกรุงเทพเสียเวลาเสียเงินเสียแรงเสียอะไรมาที่สวนโมกถ้ามาแล้วไม่ได้รับผลคุ้มค่าจะถูกยมพบาลตีกระบาลทั้งนั้นสวนโมกช่วยไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบตัวเองต้องทำอะไรชนิดที่ว่าต้องได้รับผลคุ้มค่ากลับไปนี่ระวังให้ดีที่มาเที่ยวสวนโมกต้องให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่า
อย่ามาเลวไหลเพ้อเจ้ออะไรจะมีประโยชน์ก็รีบสนใจรีบศึกษารีบรวบรวมรีบค้นคว้าให้คุ้มค่าที่มาสวนโมกนี่เป็นระบบปฏิบัตินะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันที่จะต้องระวังขอทานก็เป็นเศรษฐีได้ขอทานก็เป็นเศรษฐีได้อย่าว่าแต่พวกเราที่ไม่ใช่ขอทานแม้แต่ขอทานมันก็เป็นเศรษฐีได้แล้วทำไมคนอย่างเราจะเป็นไม่ได้ล่ะดังนั้นมันต้องรู้ความหมายคำว่าเศรษฐีคำนี้แปลว่ามีความประเสริฐที่สุดตามหลักของศีลธรรมประเสริฐที่สุดตรงที่ว่าเขาทำงานสนุกแล้วเป็นสุขเมื่อทำงานเขาก็ได้ผลงานมากเขาก็กินใช้เก็บแต่พอดีเหลือเอาไปช่วยผู้อื่นทำงานมากได้ผลมากกินเก็บแต่พอดีมีเหลือไปช่วยผู้อื่นนั่นแหละคือเศรษฐีแม้ว่าสถานะในทางสังคมของเขาเวลานี้เป็นคนถีบสามล้อแจวเรือจ้างเขาก็ทำได้แม้ว่าเขาเป็นคนขอทานเขาก็ยังทำได้เขาขอทานด้วยตั้งอกตั้งใจรวบรวมรายได้มาเป็นความสุขส่วนตัวแล้วไม่กินหมดไม่ใช้หมดหรือไม่เก็บทั้งหมดมีเหลือไปช่วยเหลือคนอื่นได้ขอทานคนนั้นก็มีลักษณะแห่งเศรษฐีเศรษฐีโดยสมบูรณ์เขาก็เป็นคนร่ำรวยมีข้าทาสบริวารมากแล้วทั้งหมดนั้นเขารักกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเขาทำงานด้วยกันอย่างสนุกสนานเป็นสุขเมื่อทำการงานเขาก็ได้ผลงานมากแล้วเขาได้รับความสุขเสร็จแล้วเขาไม่ต้องเอาเงินไปทำอบายมุขแสวงหากามารมณ์ที่ไหนอีกเงินก็ไม่ต้องใช้มันจะกินใช้แต่พอดีอย่างอื่นก็ใช้ได้เก็บแต่พอดีแล้วก็มีเหลือไปตั้งโรงทานเศรษฐีเขาตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนคนที่มีกรรมช่วยตัวเองไม่ได้เป็นคนที่การเป็นคนที่สังคมต้องเลี้ยงเศรษฐีแล้วเขารับเลี้ยงเศรษฐีเขาตั้งโรงทานทีนี้เราว่าคนกรรมกรแจวเรือจ้างเอ้ามันทำอย่างนั้นก็ได้มันทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำงานมันก็ได้เงินแล้วมันเป็นสุขเสร็จแล้วเมื่อทำงานไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเหล้ากินไม่ต้องไปเล่นมากไม่ต้องทำอบายมุขใดๆมันก็มีเงินเหลือจนช่วยผู้อื่นได้ไอ้กรรมกรคนนั้นก็เป็นเศรษฐีเศรษฐีตามหลักของพระพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้แปลว่ามันประเสริฐทั้งโดยสติปัญญาประเสริฐทั้งโดยจิตใจประเสริฐทั้งโดยการกระทำโดยทางวัตถุอะไรมันก็ประเสริฐไปหมดนี่เรียกว่าขอทานก็เป็นเศรษฐีได้เมื่อขอทานก็เป็นเศรษฐีได้แล้วทำไมคนอย่างเราจะเป็นไม่ได้ขอให้ทำงานให้สนุกเพราะงานนั้นเป็นธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทำการงานเป็นหน้าที่ของมนุษย์เป็นธรรมะเราได้ปฏิบัติธรรมะเราก็สนุกเราพอใจก็เป็นสุขในการทำงานนั้นไม่ต้องเอาเงินไปเที่ยวอบายมุขเดี๋ยวนี้ทั้งหญิงทั้งชายนิยมไปเที่ยวอบายมุขไปไนท์คลับไปอะไรต่างๆนะเป็นเรื่องของกิเลสอวิชชาทั้งนั้นเงินมันก็ไม่พอใช้มันก็ต้องคอร์รัปชันต้องโกงไม่มีที่คอร์รัปชันมันก็ต้องจี้ปล้นเหมือนกับพวกอันธพาลกลางถนนทั้งหลายเพราะมันไม่ถือหลักข้อนี้มันไม่ทำงานให้สนุกแล้วมันไม่เป็นสุขเมื่อทำงานถ้ามันคิดไม่เป็นมันไม่รู้ว่านี่คือธรรมะทำหน้าที่ของมนุษย์นี่คือธรรมะแล้วก็เป็นสุขใจยกมือไหว้ตัวเองได้ไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปเที่ยวสถานเริงรมย์ที่ไหนอีกเงินมันก็เหลือ
นี่เรียกว่าอุบายหรือหนทางที่จะเป็นเศรษฐีมันมีอยู่แล้วอย่างนี้ขอให้ทุกคนได้เป็นเศรษฐีกันทุกคนตั้งตนเป็นเศรษฐีกันให้ได้ทุกคนโดยถือหลักว่าทำงานสนุกไม่ใช่ไปสนุกอบายมุขที่ไหนทำงานนั่นแหละสนุกเขาเป็นสุขในเมื่อทำงานไม่ต้องใช้เงินไปซื้อหาความสุขที่ไหนอีกถ้าเอาเงินไปซื้อแล้วความสุขนั่นหลอกลวงทั้งนั้นความสุขที่ได้มาโดยเงินซื้อนั้นเป็นความสุขหลอกลวงทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินนี่ช่วยจำไว้ด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่านิพพานอันให้เปล่านิพพานสูงสุดนะสิ่งสูงสุดนะให้เปล่าไม่คิดจะต่างถ้านิพพานแท้จริงแล้วจะต้องได้เปล่าไม่ต้องเสียสตางค์ขอถือหลักอย่างนี้ไว้เถอะว่าที่เราจะไปซื้อสตางค์แล้วมันจะซื้อให้กิเลสทั้งนั้นแหละที่จะเสียสตางค์ซื้อหาเป็นความเพลิดเพลินเท่านั้นไม่ใช่ความสุขให้เราได้มีหลักปฏิบัติที่เป็นเศรษฐีมีเศรษฐกิจดีที่สุดทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำงานกินเก็บพอดีเหลือใช้ก็ช่วยผู้อื่นการช่วยผู้อื่นนั่นแหละเป็นของเราโดยแท้จริงอย่างนี้คนแก่ๆเขาพูดกันมานานแล้วการให้ทานไปแก่ผู้อื่นนั่นแหละจะเป็นของเราโดยแท้จริงแต่บางคนก็ว่าโอ้ยนี่มันพูดหลอกให้เขาทำบุญด้วยอาตมาก็ไม่เคยกล้าพูดหรอกว่าที่ให้ทานมันเป็นของเราแท้จริงเดี๋ยวมันจะหาว่าหลอกให้ทำบุญจะดูให้ดีแต่ว่าที่ให้ทานไปแล้วนะมันไปเป็นของอย่างยืนถ้ากินเองเดี๋ยวก็ถ่ายเป็นอุจจาระหมดที่ให้ทานไปแล้วมันไปอยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตใจของคนเหล่านั้นไม่รู้จักสิ้นจักหมดนี่ก็เป็นของอย่างยืนให้ผู้อื่นให้ทานออกไปนั่นกลายเป็นของอย่างยืนถ้ากินเองใช้เองเดี๋ยวก็หมดนี่เรียกว่าเป็นเศรษฐีได้โดยวิธีอย่างนี้เป็นคนประเสริฐที่สุดได้เพราะการกระทำอย่างนี้แม้เป็นชาวบ้านแม้เป็นชาวนาแม้เป็นชาวสวนแม้เป็นกรรมกรถีบสามล้อแจวเรือจ้างล่างท่อถนนได้ทั้งนั้นเลยถ้าเขาสามารถทำให้เป็นสุขในการทำงานเพราะว่าเขาปรับปรุงจิตใจของเขาอย่างถูกต้องถ้าปรับปรุงจิตใจว่าไม่ถูกต้องมันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเบื่อระอาเมื่อทำงานแล้วก็เหมือนกับตกนรกแหละแต่ถ้าเขาปรับจิตใจถูกต้องแล้วเมื่อทำงานเขาจะรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์เหงื่อจะเย็นเหมือนกับอาบน้ำมนต์ถ้าคนมันมีธรรมะในจิตใจทำงานออกเหงื่อจะเย็นเหมือนกับน้ำมนต์เหมือนกับรดน้ำมนต์แล้วนี่น้ำมนต์ที่จริงกว่าที่ไปรดตามวัดนั่นวัดนี่ที่นั่นที่นี่น้ำมนต์แก้น้ำมนต์ที่แท้จริงคือเหงื่อที่ออกมาเมื่อเราได้กระทำความดีทีนี้คนมันไม่มีธรรมะอย่างนี้เหงื่อมันก็ร้อนมันเหงื่อมันไม่เย็นเป็นน้ำมนต์เหงื่อเป็นน้ำร้อนเป็นน้ำนรกอะไรมันก็โอ้ไม่เอาแล้วทำงานนี่มีเหงื่อเราไปขโมยดีกว่าเนี่ยเราไปขโมยดีกว่าที่จะมาทำงานให้เหงื่อมันออกมานี่เหงื่อเป็นของร้อนสำหรับผู้ไม่มีธรรมะแล้วเหงื่อก็เป็นของเย็นฮะสำหรับผู้ที่มีธรรมะให้เราเป็นเศรษฐีได้ฮะด้วยกันทุกคนเพราะว่าสนุกในการทำงาน กินเก็บพอดีเหลือช่วยผู้อื่นเป็นของที่ไม่รู้จักหมดสิ้น แต่งงานกับสุญญตาเนี่ยมันคล้ายกันแค่ว่าเป็นสุขเมื่อทำงานเรามีคำพูดอีกประโยคหนึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมะอีกระบบหนึ่งว่าแต่งงานกับสุญญตาแต่งงานกับการสมรสซึ่งเป็นที่ปรารถนาของสัตว์บุตรชนทั้งหลายล้วนแต่อยากแต่งงานทั้งนั้นแล้วก็แต่งงานกับเพศตรงกันข้ามแต่เราบอกให้แต่งงานกับสุญญตาเป็นความว่างที่ไม่มีเพศไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่ต้องเป็นทาสของใครความ
รู้สึกทางเพศนะไม่เป็นธาตุของความรู้สึกทางเพศสุญญตาความว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนขอจิตใจมันพอใจอยู่กับความว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนก็คือแต่งงานกับนิพพานแต่งงานกับพระนิพพานสมรสกับนิพพานคือมีรสเป็นอันเดียวกันกับนิพพานคือรสที่เย็นปราศจากความร้อนแห่งกิเลสไม่มีความทุกข์ อย่างนี้เรียกว่าสมรสกับสุญญตาความว่างก็ได้สมรสกับนิพพานในความเย็นก็ได้ใครไปถึงนั่นได้นั่นก็คือถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์จะไปถึงได้เมื่อเราปฏิบัติถึงขนาดนี้นะถึงกับว่าแต่งงานกับสุญญตาแต่งงานกับนิพพานนั่นแหละมันไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านั้นนะเพราะมันได้เข้าเป็นอันเดียวกันกับนิพพานเข้าเป็นอันเดียวกันกับสุญญตาสิ่งสูงสุดในศาสนาอื่นเขาพูดว่าเข้าเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าได้ไปอยู่ในสวรรค์ของพระเจ้าได้ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างนี้จะพูดทุกศาสนาที่มีพระเจ้าส่วนพุทธศาสนาเนี่ยมีพระเจ้าอย่างอื่นไม่ใช่มีพระเจ้าอย่างนั้นและเอาเป็นว่าเมื่อได้เข้าถึงนิพพานอยู่กับนิพพานนั่นแหละมีความหมายสูงสุดเหมือนกับที่ศาสนาอื่นเขาแต่งงานกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้ามีรสเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้เรามีรสเป็นอันเดียวกับนิพพานนิพพานเป็นสิ่งที่เข้าใจยากแหละแต่เข้าใจได้โดยคำนวณว่าเมื่อไม่มีกิเลสแล้วก็เป็นนิพพานเป็นความเย็นเพราะไม่มีความร้อนพุทธศาสนาเรามีพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติเราเป็นพุทธบริษัทอย่าพูดว่าไม่มีพระเจ้าเรามีพระเจ้าคือมีกฎของธรรมชาติมีธรรมชาติเป็นสิ่งสูงสุดควบคุมอยู่ในที่ทั้งปวงอย่าทำอะไรให้ผิดกฎของธรรมชาติฟื้นกฎของธรรมชาติและจะถูกลงโทษให้ทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเรามีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าเราอย่าทำให้ผิดกฎของธรรมชาติคือพระเจ้าอย่าทำอะไรให้ฟื้นหรือทรยศขบถต่อพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติเรียกว่าทำผิดจากที่ควรจะทำแล้วพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติก็จะลงโทษเหมือนข้าราชการน่ะใครเป็นข้าราชการน่ะเมื่อใช้เงินหลวงผิดประเภทต้องลงโทษต้องถูกลงโทษไล่ออกบ้างหรือปรับบ้างเนี่ยเขาใช้เงินผิดประเภทรัฐบาลผู้มีอำนาจก็ลงโทษเดี๋ยวนี้เราใช้ชีวิตของเราผิดประเภทธรรมชาติจะลงโทษยกตัวอย่างเหมือนว่ามนุษย์ธรรมดาสามัญนี่หลงไหลในกามารมณ์มนุษย์ธรรมดาสามัญหลงไหลในกามารมณ์นั่นเรียกทำผิดต่อกฎของธรรมชาติหรือพระเจ้าเขาต้องการให้มนุษย์มีอวัยวะสืบพันธุ์สำหรับทำการสืบพันธุ์ไม่ให้ใช้อวัยวะสืบพันธุ์นั่นเพื่อกามารมณ์ไม่ต้องการแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์เขาใช้อวัยวะเพื่อการสืบพันธุ์นี่ไปเพื่อกามารมณ์มันก็ต้องถูกลงโทษใช้อย่างเลวซะด้วยเอาไปซื้อไปขายให้ยืมให้เช่าอย่างนี้มันก็ยิ่งผิดใหญ่เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อความเป็นอย่างนั้นมันอย่างว่าจมูกเนี่ยเขาธรรมชาติมันสร้างมาให้หายใจแต่มนุษย์เอาไปใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องดูดฝุ่นตามหน้าคนอื่นอย่างนี้แล้วมันใช้ผิดธรรมชาติมันต้องถูกลงโทษอย่างสาสมอะไรหลายอย่างก็ใช้ผิดความประสงค์ของธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เขาให้เพื่อศึกษาให้ใช้เพื่อการศึกษาให้รู้จักความดับทุกข์
ก็เอาไปใช้เพื่อกามารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไปใช้เพื่อกามารมณ์ไม่ใช่เพื่อการศึกษาเพื่อการดับทุกข์เนี่ยมันขบฏมันทรยศต่อพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นเจ้าของแท้จริงเขาใช้ผิดประเภทแล้วเขาต้องถูกลงโทษไล่ไปอยู่ในนรกคนทำผิดขนาดนี้ไล่ไปอยู่ในนรกเหมือนกับคนใช้เงินหลวงผิดประเภทถูกไล่ออกเอาละเป็นนั้นว่าเราจะต้องระวังอย่าใช้ชีวิตนี้ให้ผิดจากความประสงค์ของสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าหรือกฎของธรรมชาติถ้าเราก็จะไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวนี้ธรรมชาติไม่อำนวยให้พูดแล้วต้องหยุดแล้วมันต้องหยุดแล้วพูดอีกไม่ได้แล้วเรามาขอยุติการบรรยายในครั้งนี้ไหว้แต่เพียงเท่านี้ให้ท่านทั้งหลายจดจำเอาไปสำหรับประพฤติปฏิบัติขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไปในการบัดนี้